กันทั้งจีนไทยวันขึ้นยิ่งทำให้เลือดมังกรเราไม่เลื่อนไม่จางหายยังมีเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับคะเด็กที่บ้านผมบอกว่าคุณย่าผมมาค้างที่บ้านคุณนะครับค่ะตอนนี้ท่านเข้านอนแล้วพรุ่งนี้เราจะทำบาจ่างกันคุณจะมาแจมด้วยไหมคะนี่ถือเป็นคำเชิญหรือเปล่าครับชิงผิงตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าบ้านคุณแล้วแต่ผมไม่กล้าเข้าไปอ่ะคุณกรุณาออกมาพบผมได้ไหมครับต้องขอบคุณชิงผิงมากเลยนะครับที่ออกมาพบผมคุณจะเข้าไปข้างในหน่อยไหมคะคุณย่าสุนีคงดีใจที่คุณเป็นห่วงท่านมาหาท่านอย่าดีกว่าครับคือผมมีจะทำให้ท่านช้ำใจฝากดูแลคุณย่าผมด้วยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคุณย่าสุนีก็เหมือนคุณย่าของฉันเหมือนกันฉันต้องดูแลท่านอย่างดีที่สุดอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากครับชิงผิงแล้วคุณมีอะไรอีกหรือเปล่าคะมีไม่มีอะไรครับงั้นราตรีสวัสดิ์นะคะครับราตรีสวัสดิ์ครับฝันดีนะครับชิงผิงโป๊เฮ้ยไปกันเรียกจ้ะอ๋อไปสิว่ารอลื้ออยู่นี่ไงคุณหนูอริยาวันนี้แต่งตัวสวยจริงๆนะคะสวยเหรออ้าวสวยสิงั้นปู่รอหนูแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนเสื้อก่อนมาเปลี่ยนทำไมอีกอ่ะก็จิวบอกว่าสวยหนูไม่อยากสวยนี่นาอะไรของมันวะฮะดูสิแหมปู่จะไปทำบ้าจ่างนะไม่ได้ไปประกวดนางงามสักหน่อยพี่นึกคนจริงๆแล้วว่าหลานคนเนี่ยมาโทรตั้งใบโป่ไปเปลี่ยนทำไมตั้งหลายคนเขารอลื้ออยู่นะอาจิวอ่ะเฮ้ยเรื่องพูดให้กำลังใจหน่อยสิว่านักอีแต่งตัวยังไงได้อ่ะหนูระยะวันนี้เรื่องเป็นยังไงแล้วแต่งตัวขี้เหร่มากดูไม่ได้แล้วเฮ้ยขี้เหร่น่าเกลียดเป็นไงเนี่ยอะไรแหมพอใจหรือยังอ่ะเอ้าพิ้วสิพิ้วของหน่อยอ้าวโอ้ยเยอะแยะเลยอ่ะปูน่าเหลือเรียกขาดน่ะเราเลือกแต่งตัวอย่างเงี้ยชื่อของอย่างเงี้ยดีแล้วพวกมันพวกจัดการปูนี่เดี๋ยวเถอะตามไปเร็วอาจารย์ก็ต้องรันให้ดีๆนะเดี๋ยวขากลับจะเอาบ้าจ่างมาฟังไปขี้เลยมากเลยนะรู้นะปูรอหนูด้วยไอ้ยาปวดทั้งหรือจะล้มเองไงคุณเชียงอย่างดีจากเล่มเย
คุณจ้าลูกสวัสดีลูกสวัสดีค่ะคุณย่ายี่ถีจ้าสวัสดีลูกโอ้โหเอ้าสาวๆรีบๆทำงานกันหน่อยนะจ้าตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยไหนดูสิหรืออย่าพัวไปสั่งคนอื่นเขาสิช่วยเขาเช็ดใบไผ่ซะไปแป๊บนึงนะปู่นะแป๊บนึงคุณย่ายี่ถิงขาเมื่อกี้ตอนหนูเดินมากับปู่คิวที่ถนนใหญ่อะค่ะเห็นคนเขาขายบ้าจ่างตึมเลยอ้าวก็มันเทศกาลบ้าจ่างใช่เขาขายน้ำแข็งน้ำเทียนได้ไงแล้วหนูก็อยากจะถามว่าทำไมเราถึงไม่ซื้อเขาล่ะคะทำไมต้องมาทำเองให้เหนื่อยด้วยอ่ะอ้าวก็เป็นเพราะว่าพวกย่าเนี่ยเป็นพวกที่จู้จี้พิถีพิถันในรสชาติกันน่ะสิลูกแหมทว่าก็นึกว่าคุณย่าจะตอบว่ามันเป็นธรรมเนียมซะอีกมันก็ใช่มันเป็นธรรมเนียมยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรๆมันก็เป็นสำเร็จรูปไปหมดคนรุ่นนี้ทำอะไรไม่เป็นหรอกเพราะทุกอย่างน่ะมันแลกได้ด้วยเงินไม่เหมือนคนสมัยก่อนต้องลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่เองย่าจึงอยากให้พวกเจ้าน่ะจดจำอะไรพวกย่าไว้บ้างเผื่อพวกย่าตายไปอ่ะพวกเจ้าอ่ะจะได้นึกถึงพวกย่ายังไงล่ะคุณย่าคะวันมงคลวันเทศกาลแบบนี้คุณย่าพูดเรื่องตายทำไมก็ไม่รู้โอ้ลูกย่าน่ะพูดให้คิดไม่ใช่พูดให้ท้อแท้ไม่มีใครน่ะอยู่ค้ำฟ้าได้หรอกลูกแค่ถึงวันที่ย่าจะต้องจากไปก็ขอให้คิดถึงคุณงามความดีของพวกย่าไว้บ้างก็พอบ้าจังอ้วนจะเค็มแบบมันน้ำตาหมดแล้วอ่ะปู่หนูขอกอดปู่บ้างสิทำไมปู่ก็ต้องอยู่กับหนูไปนานๆเหมือนกันนะโอ้ยปู่อยู่นานอยู่แล้วอ่ะว่าแข็งแรงอ่ะปู่เล่นไทยเก๊กทุกวันเลยว่าแข็งแรงนะปู่ต้องอยู่เป็นร้อยๆปีอ่ะอ้าวอยู่ทำไมรู้เปล่าอยู่เพื่อจะรู้หน้าหลังเขยสิว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วปู่ถึงจะตายอ่ะถ้าอย่างนั้นนะหนูว่าปู่ต้องอยู่ถึง 2-300 ปีแน่ๆเพลอๆเป็นหมื่นๆปีเลยนะปู่ใช่เพราะว่าหนูจะไม่แต่งงานไอ้ต้องแต่งสิไม่แต่งเด็กคงนิ่งเป็นไงวะเดี๋ยวก่อนจะไปเรามาทำความตกลงกันก่อนอะไรล่ะครับคุณย่าสัญญากับย่าก่อนว่าเราน่ะจะส่งสายตาแล้วก็ส่งซิกให้น้องชิงผิงมากมากเอ๊ะเพิ่นตาผมมันตีน้องชิงผิงเขาไม่เห็นหรอมั้งครับคุณย่าอุ้ยตีเตออะไรกันเราน่ะตาหวานที่สุดในโลกแล้วก็หล่อที่สุดในโลกด้วยครับก็มีคุณย่าคนเดียวเนี่ยแหละครับที่ชมผมมากใครไม่เห็นเราหรอกก็ตาถั่วเต็มทีแล้วเน่ๆๆๆอย่ามาทำเฉยๆนอกเลือกสัญญามาเดี๋ยวนี้ว่าจะส่งสายตาให้น้องชิงพิงเออครับคุณย่าผมสัญญาครับว่าจะส่งซิกดีมากไปเชิญครับเออให้มันได้อย่างนี้บ้าจังยังไงให้เป็นรูปหัวใจเหรอจ้าผานิดบ้าสิคิดอะไรพิเรนนะเธออ่ะก็โดนคุณย่ามาเอตโลหรอกอ่ะก็อยากให้คุณย่ารู้สิมีตั้งหลายเรื่องที่เราปิดเป็นความลับไม่ให้ผู้ใหญ่รู้ก็มีจริงไหมผานิดไม่สบายหรือเปล่าไม่ดูเธอไม่สดชื่นเลยอ่ะเปล่าฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกจริงอ่ะก็จะให้ฉันเป็นอะไรล่ะอาการอย่างเงี้ยนะมันเหมือนคนกำลังมีปัญหานะจ๊ะปัญหาชีวิตหรือว่าปัญหาหัวใจแต่ปัญหาหัวใจก็ไม่น่าจะมีนะ
จริงไหมชิงผิงเธอมีปัญหาอะไรก็บอกฉันได้นะยังไงเราก็เพื่อนกันบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสิอย่างเงี้ยมันเข้าข่ายผู้ร้ายปากแข็งชัดๆเลยว่ามะพี่วรากรอย่าทำให้คุณย่าของพี่ต้องผิดหวังเลยค่ะพี่ควรจะทำหน้าที่หลานที่ดีของท่านนะคะอย่ามาสนใจนิดเลยอย่าผูกพันรักนี่ละแค่รักเยอะมาแล้วค่ะมาแล้วย่ามาลีกับคุณวรากรมาแล้วค่ะอะไรมาจะป่านนี้คอยดูนะเดี๋ยวใครบางคนจะต้องหน้าบานเป็นจางเชิงโอ้ร้ายจริงจริงคุณย่ามาลีสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเสร็จกันหรือยังเนี่ยฮะเสร็จยังเอาได้แล้วแหมถามได้ไอ้เราก็นึกว่าแค่จะมาคอยชิมอย่างเดียวเท่านั้นแม่คุณมารีซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยครับนั่นอ่ะขนมของว่างเท่านั้นแหละอะคิวอย่าแหมซื้อของว่างมาตุนอย่างนี้แสดงว่าไม่เชื่อมือการทำบ้าจ่าของพวกเราใช่ไหมโอ้ยแหมตัวนี้พูดอะไรอย่างนั้นแล้วเอาคิดซิไอ้บ้าจ่าก้อนแรกกว่าจะสุกให้พวกเรากินกันได้เนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ฮะใช่ไหมหิวตายฉันรู้หรอกนะไม่ทันใจมาแล้วก่อนขนมไปให้ชิ้นพิงสิไปไปเร็วแวะร้านขนมแล้วก็มาหยิบนู่นหยิบนี่บอกว่าจะเอามาให้น้องๆน่ารักแวะน่ารักแวะเฮ้ยโอ้ยจี๊ดจบแล้วมาแล้วก่อนครับคุณย่าเอาขนมไปให้ชิงผิงไงไปครับครับไปเร็วๆจ้าขนมมาแล้วจ้าชิงผิงโอ้โหมือเปื้อนกันซะขนาดนี้ไปชิมที่ผัดฐานิชช่วยรับทีสิหอมฉุยไม่ไปจุดเลยไหมไปจุดเลยเข้มไหมเอาไปแกะใส่จานมากินกันเลยดีกว่าไหมจ้ะมีอะไรพี่ช่วยไหมจ๊ะจะให้ช่วยเหรอวรากรนี่ถ้าอยากจะหัดห่อบ้าจ่างนี่นะเพลงช่วยสอนวรากรหน่อยได้ไหมน่ารักเนาะไปล้างมือก่อนเลยค่ะพี่วรากรล้างมือก่อนเลยทำนวลนะจ้ะได้จ้ะมือเปื้อนนะค่ะทำไมล่ะเนี่ยเปิดกระเป๋าจะบอกบุญอะไรอย่างนี้วนนะพี่เราหาเมื่อคืนทำไมตรงนี้ไม่รับสายคะเหรอคะนี่ไม่ทราบนี่โกรธอะไรพี่หรือเปล่าคะเปล่านี่คะเปล่าแล้วทำไมไม่ยิ้มเลยอ่ะนี่ก็เป็นของนิดอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วเรื่องโรงงานตัดสินใจยังไงคะไม่ทราบค่ะต้องแล้วแต่ป๊าป๊าหมาม้าถ้ามีอะไรที่พี่ช่วยได้บอกพี่ได้เลยนะคงไม่จำเป็นมั้งคะทำไมนิดพูดอย่างนี้ล่ะคะรีบออกไปเถอะค่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่จะสงสัยเอาเปล่าๆนิดพี่วรากรอย่าทำให้คุณย่าของพี่ต้องผิดหวังเลยค่ะพี่ควรจะทำหน้าที่หลานที่ดีของท่านนะคะอย่ามาสนใจนิดเลยครับ
ผมซื้อขนมมาฝากครับขอบคุณค่ะครับขนมนั่นมันหน้าตาตลกมากเลยนะครับเจ๊เจ๊บ๊ะจังคุณธานีไม่ทราบหรือคะว่าวันนี้ที่นี่ก็ทำบ๊ะจังกันเข้าเหรอครับว้าวผมนี่ติงต้องกันเลยนะครับติงต้องแต่ก็น่ารักดีค่ะครับแล้วมีใครอยู่บ้านบ้างครับอยู่กันพร้อมหน้าเลยล่ะค่ะเชิญค่ะครับอ้าวคุณวัสุสวัสดีครับมาเจ๊เจ้สวัสดีค่ะมากันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างนี้คุณปู่คุณย่าปลื้มใจแย่เลยครับค่ะอ๋อครับนายมาทำไมวะฉันต้องเป็นฝ่ายถามนายมากกว่าว่านายมาทำไมฉันก็มากินบะจ่างสิถามได้แล้วนายล่ะฉันก็มากินบะจ่างเหมือนกันเฮ้ยอะไรอย่างแกเนี่ยแกมาดึงฉันทำไมฮะทำไมนายไม่พาลอร่ามาด้วยก็เขาทำงานนี่สิวะแล้วอีกอย่างเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ลูกหลานคนจีนนะเว้ยฉันชักสงสัยตังหงิดตังหงิดแล้วนะนายติดใจใครที่บ้านนี้หรือเปล่ายอมรับมาซะดีๆก็ถ้าใช่อ่ะก็ทำไมวะเฮ้ยใครวะอารยาหรือว่าพานิชแกลองทายดูสิฉันว่านะต้องเป็นยายอารยาตัวเล็กปากจัดแน่ๆเลยใช่ไหมเอ๊ะหรือว่ายายพานิชตาโตก็สวยนะแต่ก็ไม่มีใครตรงสเปคนายเลยนี่หว่าแต่จะเป็นใครก็ช่างนะฉันจะฟ้องหล่อร่าเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยข้อหามีกิ๊กอะฝรั่งเขาไม่ชอบโทษมันหนักนะเว้ยขอบอกสวัสดีครับคุณปู่สวัสดีหัวใจเธอตอนนี้เต้นเป็นจังหวะอะไรหรอช้าๆหรือว่ารุมบ้าขอฟังหน่อยดิบ้าเหรออารยาหรือว่าจะเต้นไปแล้วโอ๊ยเจ็บนะพอแล้วพอแล้วสวัสดีครับคุณมนประภาคุณอารยาคุณผานิชสวัสดีค่ะมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับช่วยอยู่เฉยๆจะดีกว่ามั้งคะดูท่าทางสนุกดีนะครับผมอยากลองหอบบ้างจ้ะหยุดเลยลองไม่ได้เอ้าทำไมล่ะครับการทำบ้าจ่างเนี่ยมันเป็นศาสตร์อย่างนึงนะคุณถ้าทำไม่เป็นหอบไม่แน่นมันก็จะแตกในน้ำเดือดทำให้น้ำขุ่นเสียหมดเลยทางหม้อคุณรู้ไหมว่าฉันต้องฝึกหอบมาตั้งกี่ปีโอ้โหขนาดนั้นเลยครับถ้างั้นผมยืนอยู่เฉยๆก็ได้ครับอะไรยาเอ้ยลึกหูคุณทันหยับเนี่ยเดี๋ยวก็กลัวแย่สิวะอ่ะก็ค่าแรงของพวกหนูมันไม่ใช่ถูกๆนี่เจ้าปู่ตื่สวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
ไม่ดิบตรงกลางไส้ไม่แตกเนื้อข้าวเหนียวแน่นเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะเอานี่ไปต้มต่อได้เทน้ำเก่าทิ้งแล้วก็ตั้งน้ำใหม่เลยนะคะคุณย่าอ้าวไม่ต้องเททิ้งด้วยครับน้ำเดิมก็เดือดดีอยู่แล้วถ้าไม่เปลี่ยนน้ำเอาบะจ่างรุ่นใหม่เข้าไปต้มใช่ไหมมันจะทำให้น้ำเนี่ยข้นความร้อนไม่เท่ากันบะจ่างก็สุกไม่เท่ากันสุดท้ายมันก็เสียทั้งหม้อจ้าอย่างนั้นเลยเหรอครับคุณย่าหนีใช้ได้ละเก่งมือพาครับเราออกไปหาอะไรทานข้างนอกกันไหมครับออกไปไม่ได้ต้องอยู่เฝ้าหม้อบ้าจ่างคุณรู้ไหมบ้าจ่างที่เราห่อๆกันเนี่ยกว่าจะต้มเสร็จก็พรุ่งนี้นู่นคุณทานีอยากทานอะไรล่ะคะเดี๋ยวให้คนจัดให้ก็ได้จะอยากทานอะไรได้ยังไงเทศกาลบ้าจ่างก็ต้องกินบ้าจ่างสิคุณพอเพลงยิ้มซอบูไลคาราโอเคแชมป์จิกซิคุณน่ะไม่เคยช่วยผมเลยนายเคยบอกว่าจะคอยสนับสนุนผมเต็มที่ไงไอ้คุยไอ้แกซิกาที่ซื้ออยู่ตัวเท่าแกเสียงพอไลคาราโอเคจ๊ะฉันเคยพูดอย่างนั้นเหรอฉันจะเลื่อนๆซะแล้วสิถ้าฉันช่วยคุณแล้วฉันจะได้อะไรตอบแทนบ้างนะไล่ยำกว้างไล่ยำจิกซิวหาช่างกว้างหรือจิกคุณก็จะได้แฟนเพื่อนเป็นคนดีๆอย่างผมนี่ไงไม่พออีกเหรอผมมันเป็นคนดีจริงๆนะขยันซื่อสัตย์ไม่คดโกงใครรักใครรักจริงนะฉันก็เห็นใจคุณอ่ะนะแต่ฉันว่าคุณน่ะตัดใจเถอะทำไมคุณทำอย่างเงี้ยคุณลอยแพ้กันเลยเหรอในฐานะที่ฉันเป็นเพื่อนสนิทที่รู้ใจชิงผิงมากที่สุดฉันว่าคุณน่ะคุณสมบัติไม่พอแล้วอะไรอีกอ่ะผมต้องเติมอะไรอีกชิงผิงน่ะเขาชอบคนที่โรแมนติกมากๆโรแมนติกตลอดเวลาโรแมนติกมากมากโรแมนติกตลอดเวลาแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะคุณไม่เคยเห็นคนที่เขาโรแมนติกตลอดเวลาหรอโอ้ยแย่จังงั้นคุณก็ตัดใจเถอะโอ้คุณงั้นผมพร้อมจะทำตามคำแนะนำของคุณทุกอย่างเลยได้ไหมคนที่โรแมนติกตลอดเวลาเนี่ยนะก็คือคนที่มองโลกนี้สวยงามตลอดเวลาไงสวยงามโรแมนติกสวยงามตลอดเวลามองเห็นอะไรนะก็สวยงามไปหมดเลยดอกไม้ที่สวยมากหอมมากกำลังจะเอาไปให้ชิงผิงพอชิงผิงดมนะแล้วคุณก็ดมเหมือนคุณได้หอมชิงผิงเลยนะโอ้งั้นเลยครับลองทำดูจินตนาการดอกไม้สีแดงสวยมากหอมมากคุณเอาไหมเอาไหมคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณทำสิคุณทำได้นะเอาไหมเอาไหมครับครับไม่ดอกไม้นะสวยมากหอมมากนั่นแหละดีขึ้นเยอะเลยคุณคุณทำแบบนี้เนี่ยนะคุณดูดีขึ้นเยอะเลยยิ้มฝันฝ่ายยิ้มหนึ่งใช้ได้เลยยิ้มฝันฝ่ายแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนคนปัญญาอ่อนยังไงก็ไม่รู้ครับ
คิดมากนะคุณดูดีจะตายฝึกไว้โรแมนติกอีกนะคุณโรแมนติกจินตนาการครับสวยหอมหอมอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นแหละรับรองว่าชิงถึงยังชอบแน่เลยแน่นอนครับได้สวยผมอยากได้กาแฟสักถ้วยอะครับกาแฟเหรอคะอยู่ทางนั้นนะคะฉันตามสบายในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่บริการแขกเลยนะครับผมขอน้ำตาล2ก้อนนะครับทำไมคุณไม่ชวนคุณลอร่ามาด้วยล่ะคะคุณลอร่าเขาไม่ว่างครับคุณน่าจะพาเธอมาให้สนิทสนมคุ้นเคยกับคุณย่าท่านบ่อยๆนะคะคุณย่าท่านอายุมากแล้วยังไงท่านก็ต้องการการดูแลจากลูกหลานจะได้ไม่เหงาช่วงแรกเนี่ยคุณอาจจะต้องปรับตัวเข้าหาท่านบ้างค่ะแต่ฉันว่าไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวท่านก็จะชินเผลอๆเนี่ยท่านจะหลงรักหลานสะใภ้ซะด้วยซ้ำเพราะว่าคุณลอร่าเนี่ยเธอก็เป็นคนน่ารักแล้วก็ปรับตัวง่ายจะตายทำไมชอบพูดถึงแต่เรื่องของคนอื่นนะครับคนอื่นที่ไหนกันล่ะคะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเธอก็เหมือนกับญาติของฉันคนหนึ่งเหมือนกันถ้าคุณไม่ให้ฉันพูดถึงเรื่องเธอแล้วจะให้พูดถึงเรื่องใครคะคอมครับเรื่องในธานีเป็นไงครับนายวรากรก็ได้เพราะคนหนึ่งเนี่ยดูท่าเจตนาจะชัดเจนส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยท่าทางเหมือนผู้ใหญ่จะสนับสนุนคงขึ้นอยู่กับคนแล้วนะมั้งครับว่าคุณจะเลือกใครก็นั่นน่ะสิคะเลือกลำบากจังเลยอ่ะคุณธานีนี่ก็น่ารักจริงใจคุยสนุกมุกเยอะอยู่ใกล้ๆแล้วสบายใจดีส่วนพี่วรากรเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ใหญ่ที่สุขขุมอบอุ่นมั่นคงถ้าใครได้อยู่ใกล้ๆก็จะรู้สึกปลอดภัยแล้วอยู่ใกล้ๆผมมันไม่ปลอดภัยยังไงนะครับไม่พูดอย่างนั้นเลยนะคะอย่ามาหลอกกันดีกว่าครับหมอนั่นน่ะมันลูกแง่ชัดๆคุยอะไรกันอยู่ล่ะครับอุ๊ย กำลังนินทาพี่วรากรอยู่พอดีเลยค่ะแล้วจะให้คุยต่อยังไงล่ะคะเนี่ย พี่อยากได้กาแฟสักถ้วยอ่ะจ๊ะนั่งรอเลยค่ะเดี๋ยวชิงผิงจัดการให้เองจ้ะจ้าฉันจะไม่ทำตัวเสียเวลาเป็นความรักอย่าผูกพันเรานี่แหละคือรักจากหัวใจอย่าบอกว่ารักหิวจังหิวมากก็ทานบ้าจ่างก่อนสิคะเวลากินมันเลอะมือป้อนหน่อยสินะแหมน่ารักจังเนาะเหมือนเด็กเลยโตแล้วทำไปได้น่าเกลียดอุบาทอุบาทยังไงก็ทำให้น้องนิดยิ้มได้ละกันนี่กันนะนะนี่โกรธพี่เรื่องอะไรคะหรือพี่ทำอะไรให้น้องนิดโกรธเนี่ยบอกพี่หน่อยสินะพี่จะได้แก้ตัวถูกไงนิด
วรากรหายเข้ามาทำไมตั้งนานสองนานย่าบอกให้เอาบ้าจ่างไว้ให้น้องชิงผิงกินไงล่ะเออเรานี่อ้อหลานหานิดช่วยแกะบ้าจ่างให้ทีสิลูกจะได้ให้พี่เขารีบยกออกไปค่ะคุณย่ามารีถ้าจะให้ชิงผิงทานน่ะก็ต้องอันนี้เลยค่ะเพราะชิงผิงอ่ะเขาไม่ชอบใส่ไข่นี่ค่ะพี่วรากรรีบเอาให้ชิงผิงสิคะอ่ะไปสิรีบยกออกไปอย่าให้น้องชิงผิงรอขอบคุณครับน้องนิดไปไปไปเร็วๆเดี๋ยวน้องรอเร็วเอาเร็วสิโอ้หลานผานิดขอบใจนะลูกย่าน่ะอยากให้เขาสองคนรักกันจริงๆเลยเขาสมกันนะว่าไหมว่าไหมโอ้แล้วหลานล่ะฮะมีใครมาจีบหรือยังต้องมีแล้วแน่ๆเลยสวยออกปานนี้ฮะใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีแล้วก็ต้องพามาให้ย่าดูตัวก่อนนะคุณจางก็ฝากย่าไว้นะค่ะคุณย่ามารีเออน่ารักน่ารักเอาบาจังกลับไปไหว้เจ้าที่ที่บ้านด้วยนะคะคุณธานีขอบคุณครับวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดในโลกเลยครับเหรอคะอย่างนั้นเลยเหรอคะครับชิงผิงถุงเนี้ยของคุณย่าสุนีจ้ะจ้ะคุณย่าคะนี่ของคุณย่าค่ะโอ้ยขอบใจลูกแต่ย่ายังไม่กลับนุ่นๆไปให้คนนู้นเขาดีกว่าฝากให้คุณลาร่าชิมด้วยนะคะเธอจะกลับเลยเหรออ้าวใครบอกล่ะจะรีบกลับไปถึงไหนกันยังเนี่ยฉันว่าฉันจะชวนพวกเธอจับลูกกระจอกกันหน่อยดีไหมอ้าวพวกเราค่ะจับลูกกระจอกด้วยเหรอโอ้โหพวกกำลังหันไม้คันมือไปจับลูกกระจอกด้วยดิไปไปเดี๋ยวลูกกระจอกจะเข้ารังก่อนไปไปไปเอากำลังหน่อยว้าวอยู่ก่อนนะเดี๋ยวกลับพร้อมย่าตอนค่ำๆนะได้ครับคุณย่าเออมีอะไรพี่ช่วยไหมครับสาวๆมาส่งมาส่งมาฉันชักไม่ชอบหน้าไอ้ตีผมยาวนั่นละวะคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์ซะเต็มบรรดาแล้วมั้งผมยาวสาวกรีดโหน่าจะตีหัวให้มันสลบแล้วจับก้อนหัวให้ร้านเลี่ยนเตียนล่องมาเลยฉันก็อยากดูเหมือนกันว่ามันจะกรีดกันอีกไหมเฮ้ยนี่นายดูโกรธมากกับฉันนะเว้ยเหรอเฮ้ยแต่ก็ขอบใจนะเพื่อนที่ยังแอบลุ้นฉันอยู่ขอบใจจริงว่ะเรื่องเล็กหรือว่าเรากลับไปที่บ้านนั้นอีกไปกันท่าไอ้หมอนั่นเอาไว้แล้วแกจะใช้มุกอะไรอีกฮะปวดหัวหรือว่าปวดท้องทำไปเดินขาเปเข้าไปเว้ยแล้วบอกว่าเดินตกหลุมแล้วก็ถามว่าตกหลุมอะไรหลุมรักครับโอ้ยบ้าคิดมุกอะไรให้มันสมวัยหน่อยสิวะลุ่มว่ะนี่ถ้าว่านายเนี่ยน่าจะหายไปสักช่วงหนึ่งนะเว้ยเอาอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยโผล่มาโอ้อกแตกตายกันพอดีนี่ไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันพิสูจน์ได้หลายอย่างเลยนะเว้ยอย่างน้อยเนี่ยแกหายไปวันหนึ่งเธออาจจะโทรหาแกก็ได้แล้วก็ถามว่าไปไหนมาคะทำไมไม่เห็นมาหาเลยคะคุณธานีแล้วถ้าเธอไม่โทรมาล่ะก
คิดมุกใหม่สิวะโหกว่าจะหามุกใหม่ได้ฉันคงได้การ์ดเชิญไปงานแต่งงานระหว่างเธอกับไอ้หมอนั่นแล้วผู้ใหญ่อะเป็นแบ็กอัพให้นี่เต็มที่เลยนะเฮ้ยต้องฝ่าด่านอรหันต์สักกี่ด่านนะดึกแล้วยังไม่นอนอีกเหรอลูกวลากรมีอะไรเหรอครับคุณย่าย่าเห็นโฆษณาในทีวีน่ะเขาบอกว่าจะมีนักร้องจากเมืองนอกมาเปิดแสดงในบ้านเราน่าสนใจนะคุณย่าอยากดูเหรอครับอุ้ยเปล่าย่าคิดเผื่อเราไงล่ะหนูชิงผิงก็ต้องอยากดูแน่ๆเลยโทรไปหาน้องสิลูกแต่อย่าไปถามเขานาว่าอยากดูหรือเปล่าบอกไปเลยว่าเราจองบัตรไปเรียบร้อยแล้วคุณย่าครับแล้วถ้าเกิดน้องเขาไม่ว่างขึ้นมาล่ะครับคุณย่าโอ้ยว่างสิยังไงก็ต้องว่างแล้วก็บอกเขาไปเลยสิลูกว่ามันเป็นบัตร VIP แค่นี้เขาก็รู้แล้วว่ามันแพงยังไงยังไงเขาก็ไม่ปฏิเสธความตั้งใจของเราหรอกนะอ่ะไปๆโทรเลยโทรหาน้องเลยไปแต่ตอนนี้มันดึกแล้วนะครับคุณย่าจะรบกวนเขาเกินไปหรือเปล่าครับอ๋อเหรอๆเออครับดึกไปนิดนึงเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นพรุ่งนี้เช้าโทรไปแต่เช้าเลยห้ามลืมเป็นอันขาดนะครับคุณย่าวันนี้ย่าสบายใจจริงๆเลยย่าน่ะอยากสบายใจอย่างนี้ไปนานๆนะนะเอาละย่าไม่กลัวเราละแต่อย่านอนดึกล่ะพรุ่งนี้จะได้โทรหาน้องแต่เช้านะอย่าลืมนะครับคุณย่าดีๆๆเอ้ยสบายใจสบายใจแล้วถ้าขายโรงงานใช้หนี้หมดก็คงจะพอเหลือเงินสักก้อนก็น่าจะพอไปค้าขายได้นะจะไปค้าขายอะไรล่ะเฮียเราสองคนเนี่ยอายุไม่ใช่น้อยๆแล้วนะเฮียนะจะไปเปิดร้านโชว์หวยแข่งกับเขามันก็คงไม่ไหวหรอกจะไปขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก๋ก๋วยเตี๋ยวเรื่องอะไรก็ได้อะที่พออยู่ได้นะเฮียแต่อ้วว่าเรื่องโรงงานอะเราคงเอาไว้ไม่ได้ละเฮียเราคงจะต้องตัดใจซะแล้วละเฮียน้องนิดมีอะไรเหรอคะใครไม่สบายเปล่าค่ะแต่นิดอยากจะขอโทษที่วันนี้พูดไม่ดีกับพี่วรากรนิดมีเรื่องกุ้มใจมากค่ะให้พี่ไปหาตอนนี้เลยไหมคะไม่ต้องค่ะพรุ่งนี้ก็ได้พี่เป็นห่วงนิดเดี๋ยวนิดจะนอนไม่หลับพี่หาทางช่วยนิดได้แล้วนะนี่ต้องสัญญาพี่ก่อนนะว่าคืนนี้จะเลิกคิดมากแล้วก็นอนให้พอฝันถึงพี่คนเดียวนะเชิงอีกแล้วสัญญาก็ได้ว่านิดจะพยายามฝันถึงเฮียคนเดียว
เรียกเฮียแล้วงานนี้ก็มีหวังเฮียคะเฮียคะนิดรักเฮียนะครับทั้งนิดไม่นึกเลยว่าจะรักอะไรคะคือพี่อยากให้นิดรับไว้อะมันเป็นความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจากพี่ไม่ค่ะนิดรับไว้ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆเลยนะคะพี่วรากรอีกอย่างปัญหานี้มันก็เป็นเรื่องของครอบครัวนิดที่พี่วรากรไม่น่าจะต้องมารับรู้ด้วยเลยแต่นิดพูดอย่างนี้พี่เสียใจนะคะเราไม่ใช่คนเมื่อเคยรู้จักกันครอบครัวก็เป็นครอบครัวเดียวกันเรายิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นน่ะพี่เป็นห่วงนิดนะคือถ้าพี่จะบอกว่าพี่รักนิดนิดคงว่ามันเร็วไปไม่เชื่อพี่แน่แต่บ้าพี่จะจัดการยังไงกับเงินก้อนนี้ก็ได้นะคะพี่จะดีใจมากเลยอ่ะถ้าเงินก้อนนี้ได้แบ่งเบาภาระครอบครัวของน้องนิดได้บ้างอ่ะพี่วรากรก็ปิกๆซะมั่งนะป้านะช่วยกันประหยัดอ่ะก็ประหยัดไปเธออะไรประหยัดได้เนี่ยเฮ้ยท่านี่ก็อะไรลกไปหมกเลยป้านี่ทำงานก็อย่าให้มันหนักมากอย่าให้มันดึกมากนะต้องดูแลสุขภาพบ้างนะป้านะเดี๋ยวเสร็จทั้งหมดนี้ก็คงจะต้องนอนแล้วล่ะนะป้าป้าคะมาม่าคะนิดมีเรื่องอยากจะคุยด้วยค่ะอะไรล่ะเงินอะไรเงินจำนวนเนี้ยคงจะพอรันโรงงานของเราต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องเอาคนงานออกใช่ไหมครับป๊าเงินมากมายขนาดนี้ลูกไปเอามาจากที่ไหนนิดมีคนเขากรุณาให้ยืมมาค่ะใครกังอ่ะจะให้เงินตั้งเยอะขนาดนี้ฮะเพื่อนคนหนึ่งของนิดค่ะเอาไปคืนเขาซะพ่อป้าไอ้ที่ลำพังเราเป็นหนี้อยู่เนี่ยเราก็ต้องทำงานกันจนโง่หัวไม่ขึ้นอยู่แล้วนะแล้วนี่ลูกจะไปหยิบยืมเงินเข้ามาเพื่อเป็นภาระที่จะต้องแบกอีกทำไมแต่เขาให้ยืมไม่คิดดอกเบี้ยนะคะมีที่ไหนกลางอันนี้ให้ยืมเงินไม่คิดดอกเบี้ยฮะจริงๆนะคะมาม่าเอาไปคืนเขาป๊าป๊าโรงงานเลยนะถ้ามันจะต้องปิดมันก็ต้องปิดเราจะไปดันทุรังทำต่อไปทำไมแต่โรงงานเนี้ยคุณปู่จางสร้างมันขึ้นมากับมือตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะคะป๊าป๊าคุณปู่จางตั้งใจมอบให้เป็นมรดกให้พวกเราได้ทำกินเลี้ยงตัวนี่สำนึกในบุญคุณของคุณปู่จางนะคะนี่รักโรงงานของเราแล้วนี่ก็จะไม่ยอมให้ป๊าป๊าทิ้งสิ่งที่คุณปู่ตั้งใจมอบให้เราหรอกค่ะอะไรที่นี่ทำได้ถ้ามันจะทำให้โรงงานของเราอยู่รอดนี่ก็จะทำค่ะ
ประปาได้โปรดเราไว้เถอะนะคะป้าป้าป้าอันนี้เอ้ยเป็นไรนะลูกนะนี่นะคิดดีไม่ดีแล้วนะลูกนะจิ๋วนี่มาแล้วคนที่จีบฮวาเจ๋เจ๋อ่ะมาแล้วป่ะเข้าไปนะยิ้มไว้นะยิ้มไว้จิ๋วสวัสดีครับเดี๋ยวต้องแบ่งเป็นจัดเตรียมวันนี้จิ๋วอารมณ์ดีจังเลยนะครับดีมากไม่โจกังเสียโหดดีขึ้นเยอะเลยคุณคงไม่รู้ตัวมั้งว่าเวลาคุณทำหน้าแบบนี้เนี่ยนะคุณดูมีเสน่ห์มากเลยครับแต่ทำนานๆมันก็เมื่อยเหมือนกันนะครับผมลองกลับไปส่องกระจกดูที่บ้านนะผมว่าหน้าตาผมมันเหมือนคนปัญญาอ่อนมากกว่านะใจคุณแล้วกันนะคุณจะไม่เชื่อคำแนะนำของฉันก็ได้เสียเวลาทำมาหากินจริงๆเลยหลบหลบหลบโอ้ยเดี๋ยวช้าคุณเดี๋ยวช้าครับโอ้พูดแค่นี้แทนเป็นใจน้อยไปได้แต่คุณมีอะไรจะแนะนำผมอีกไหมครับบ้านคุณย่ายี่ถิงอะนะเคร่งครัดประเพณีอย่างอะไรดีจริงไหมจิวเออใช่แค่คุณทำผิดประเพณีนิดเดียวนะคุณจะหมดคะแนนนิยมเผลอเผลอเข้าบ้านนั้นไม่ได้อีกเลยนะคุณนี่ฉันไม่ได้ขู่นะงั้นผมจะทำตามที่คุณบอกทุกอย่างเลยครับไม่รู้เป็นไรขายไม่ดีเลยเป็นลูกค้าหายไปไหนหมดปกติป่านนี้ฉันขายได้หลายหมื่นแล้วนะเนี่ยงั้นผมช่วยซื้อหมูหยองกิโลนึงแล้วกันครับโอ้โหคุณนี่ใจกว้างใช้ได้เลยนะเนี่ยอาจิวนะช่างหมูหยองให้คุณเขาทีเขาซื้อตั้งกิโลนึงแน่โอ้โหตั้งกิโลนึงอ่ะครับซื้อไปทำไมแบ่งให้คนอื่นเขาซื้อบ้างฮะหรือว่าแน่หรือจะลองมวยจีนดูสักตั้งไหมไอ้หนุ่มฮะอีเชี่ยเอี้ยเอี้ยเอ้ยจิวพูดกับผมแล้วครับผมลำจริงไม่เป็นหรอกครับถ้าจิว่าน้อยไปแล้วผมควรซื้อหมูหยองกี่กิโลดีครับ10กิโลดีไหมคุณหนูกำลังดีเลยจิวไปช่างมาเลยนะนี่แล้วบอกให้รู้นะคนเราเนี่ยนะฆ่าได้แต่หยามไม่ได้ถ้าเกิดมันเจ็บมากๆนะมันก็จะต้องแก้ทันลองทำสิโรแมนติกอ่ะ
อกไม้ให้ฮวานเจ๊เจ๊แกพูดอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วทำไมผมถึงให้ดอกไม้คุณมนประภาเธอไม่ได้ล่ะก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นธรรมเนียมบ้านคุณย่ายี่ถิงนะเขาเป็นผู้ดีเก่าธรรมเนียมเขาไม่เหมือนกันหรอกทุกอย่างอะนะต้องมีคนรู้เห็นจะมาทำลับๆล่อๆไม่ได้แต่ผมว่ามันแปลกๆนะงั้นก็ตามใจคุณก็แล้วกันถูกน้ำสาดไล่ออกจากบ้านนั้นน่ะฉันไม่รู้เรื่องด้วยนะโอ้ไม่แปลกก็ได้ครับไม่แปลกก็ได้ไม่แปลกครับสวัสดีครับเจเจ้อะไรเหรอคะเจเจ้กรุณารับไว้เถอะครับนี่ด้วยครับให้เจเจ้ครับสำหรับเจเจ้เลยครับ海外的人放望的心，迷失在世界尽头。今天你今天不回家，为什么你不回家？คุณปู่สวัสดีครับอ้าวคุณธานีโอ้ยนี่จะเอาดอกไม้ไปให้สาวที่ไหนล่ะเนี่ยฮะอารยาอยู่ไหมครับอ๋อนี่จะเอาดอกไม้มาให้อารยาหลานสาววะใช่ไหมฮะคิดให้ดีๆนะบอกให้รู้ก่อนนะหลานสาวคนเนี่ยมันลายนะเว้ยคุณปู่ครับคุณปู่ช่วยอ่านนี้ให้ผมทีเถอะครับอ่านจดหมายนี่เหรอครับลายเอาจ๋อๆก่อนเจ็บๆจ๋อดิขอบคุณครับโอ้ยโอ้โหเขียนน้ำลายมือสวยนี่หรือเขียนภาษาจีนเป็นด้วยเหรอไม่เป็นหรอกครับมีคนอาสาเขียนให้ครับคุณปู่ช่วยแปลผมฟังทีเถอะครับอ๋อไล่ฟังนะเจเจ้ที่รักนี่ตั้งแต่เกิดมาผมเพิ่งได้รู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่ารักแท้เมื่อผมไล่มาพบหน้าเจเจ้นี่เองนี่เรามาเป็นแฟนกันรีไหมครับฮะไม่ฮ่าละจริงๆอ่ะผมหักห้ามใจตัวเองอยู่หลายวันกว่าจะตัดสินใจได้ไม่อย่างนั้นผมคงอกแตกตายผมเพิ่งรู้ว่าผมรักคนแก่อย่างเจเจ้ถึงจะแก่หน้าเหี่ยวแต่เจเจ้ก็เด็ดจริงๆครับโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองสายจริงเลยแม่ตัวดีอะไรแซ่บครับอ่านเที่ยวไหมอ๋อไม่เป็นไรครับอ๋อเหรอครับขอบคุณครับคุณหนูช่วยเจ๊หน่อยนี่คุณหนูนั่งเลยค่ะนั่งนะคะแล้วดูหน้าให้เจเจ้หน่อยว่าคอลลาเจนบนใบหน้าเจเจ้เนี่ยมันลดลงไปเยอะหรือเปล่าคะอะไรคอลลาเจนอะไรเจเจ้พูดมาตรงๆเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจเอาแบบว่าไม่ต้องมารักษาน้ำใจกันเลยเอาคอลลาเจนอะไรเนี่ยอ๋อต้องมีคนม
าพูดอะไรให้เจ๊เจ๊เสียเซลล์แน่ๆเลยใช่ไหมไม่เอาคุณหนูต้องบอกมาก่อนไม่เหี่ยวซะหน่อยใครบอกว่าเหี่ยวไม่ต้องพึ่งครีมไม่ต้องไอออนโต้ไม่ต้องไปพึ่งมีดหมอใช่ไหมคะหน้าตึงขนาดเนี้ยใครๆเขามาเห็นเขาก็ต้องนึกว่า20ต้นต้นบ้าจริงทำไมต้องเซลกันขนาดนั้นด้วยอ่ะเจ๊เจ๊มีแฟนเหรอคุณหนูบ้าเขามาจีบเจ๊เจ๊เองนะเจ๊เจ๊ไม่ได้คิดอะไรกับเขาสักหน่อยฮุบใครอ่ะเจ๊เจ๊มองหน่อยได้ไหมใครถ้าบอกอ่ะหนูอย่าแซวเจ๊เจ๊นะมันก็มีใกล้ไม่ใกล้รักต่างวัยมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอุ๊ยเจ๊เจ๊หลุดปากอีกแล้วอ่ะพูดออกมาได้ยังไงนะคะวานะคะวาไม่มีปัญหาหรอกเจ๊เจ๊เราจะน่าชื่นชมด้วยซ้ำแล้วทีเนี้ยจิตเจ๊บอกได้หรือยังว่าใครคือผู้ชายที่โชคดีคนนั้นถ้าบอกตอนนี้มันก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปเลยฉันเพิ่งผ่านเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมาเลยนะเว้ยแกยังมีหน้ามาหัวร้อย่อฉันอีกเหรอวะไม่ได้หัวร้อย่อเว้ยไอ้บ้าฉันอ่านสายตาแกออกนะเว้ยไอ้นี่ถึงแสบจริงเลยคอยดูเถอะเอาคืนนี้สาสมเลยนี่อาฆาตมาร้ายผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของผู้ชายที่ควรกระทำนะเว้ยแต่นายไม่มาเป็นฉันน่ะนายไม่มีวันรู้ซึ้งหรอกเขาอาจจะห่วงเพื่อนเขาก็ได้เพราะนายเนี่ยทะเลทะล่าเข้าไปเองไม่ดูตาม้าตาเรือให้ดีเลยนี่วะขอเองมาซะเถอะนะที่เขาทำอย่างเนี้ยเขาอาจจะอยากบอกอะไรนายเป็นในในหลายๆอย่างอย่างน้อยก็คือนายอ่ะไม่เหมาะกับเพื่อนเขาถ้าเป็นอย่างนั้นยิ่งดีเลยฉันน่ะยิ่งฮึดนายก็รู้นิสัยฉันดีนี่ยิ่งห้ามอ่ะเหมือนยิ่งยุอาจจะเจอหนักกว่านี้ก็ได้นะเว้ยอ้าวก็ลองดูกันสักตั้งสิเฮ้ยนายพูดอย่างนี้นี่นายเองก็คิดจะกันฆ่าฉันหรือเปล่าวะฮะ คิดมากนะฉันแค่เตือนสตินายเฉยนายไม่ได้นึกเสียดายคุณมนต์ประภาขึ้นมาใช่ไหมท่านนายเปลี่ยนใจนะฉันฟ้องรอร่างจริงด้วยบ้าเฮ้ยนายช่วยคิดหน่อยสิว่าจะเอาคืนยายตัวเล็กยังไงดีอะเมนูภาษาวันนี้เป็นคำอวยพรกับผู้ใหญ่นะครับฉางเซ่าฉางเซ่าแปลว่าอายุยืน